สวัสดีครับพอยรังสตูดิโอลุงศักดิ์ชวนเครียดวันนี้เรามาแฮชแท็กราชประสงค์กันเมื่อวานเนี่ยทีแรกเนี่ยมีข่าวว่ามีคนอยู่ที่โรงแรมดังแถวราชประสงค์อ้าวนักข่าวก็ประคองข่าวกันโอ้เป็นเรื่องใหญ่โตกันแน่ๆแรกๆก็ชุลมุนข้อมูลกันมั่วตัวหมดมันเป็นการวางหรือเป็นการล้างหนี้หรือเป็นการชวนกันลงทุนแล้วมีคนร่วมมือมากกว่า6คน7คนนั้นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีแรกเนี่ยข่าวก็บอกว่ามีการยิงมั่งอะไรมั่งอยู่ที่ราชประสงค์คนก็ยิ่งตกใจกันใหญ่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นยิงกันที่ไหนโรงแรมดังแล้วทำไมไม่บอกชื่อโรงแรมเพราะว่าถ้าเกิดรู้เนี่ยจะได้เลี่ยงหลบเลี่ยงไม่ไปตรงนั้นโอ้โหเขาก็กลัวโรงแรมฟ้องไงแต่ที่สำคัญน่ะสื่อบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรกันรู้สึกว่าเวลาผิดมันก็ผิดกันทั้งแถบเลยเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยได้ข่าวมาจากแหล่งข่าวเดียวกันตอนหลังก็มีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่การนะมันเป็นลักษณะคล้ายกับการโดนวางซะมากกว่าสุดท้ายสื่อก็โดนจวดบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงทำข่าวมั่วกันอย่างนี้วะก๊อปกันมาทั้งแถบเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนมาพักอยู่ที่โรงแรมแล้วต้องเช็คเอาท์วันที่15แต่พอถึงเวลาเนี่ยพนักงานโรงแรมไม่สามารถจะติดต่อแขกที่มาเข้ามาพักได้ก็เลยให้แม่บ้านเข้าไปดูที่ห้องปรากฏว่าประตูมันล็อกจากด้านในไม่สามารถจะเข้าไปได้ก็เลยต้องอ้อมเข้าไปด้านหลังสุดท้ายเนี่ยก็เจอคนอยู่ในนั้นน่ะถึง6ศพเลยเป็นชาย3หญิง3มันสภาพเนี่ยคือกระจัดกระจายวิ่งอีกทางคนนี้อีกทางมีอีก2คนอยู่ที่หน้าประตูเหมือนกับจะหนีออกทางประตูแต่ก็ไม่ทันทางโรงแรมน่ะเขาก็เลยกิ้งๆแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยเข้ามาแล้วก็มาสืบสวนผลปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยเป็นคนเวียดนามทั้ง6คนนั่นแหละแต่ว่ามีสัญชาติเวียดนามอยู่แค่4คนอีก2คนเนี่ยเป็นสัญชาติอเมริกันสภาพศพทุกคนเนี่ยดูก็รู้เลยว่ามีการวางยาแล้วที่สำคัญคือไอ้สภาพริมฝีปากเนี่ยมันดำแล้วเวลานั้นน่ะอาจารย์ออสก็วิเคราะห์ออกมาเลยปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บสงสัยจะเป็นไซยาไนด์มันออกฤทธิ์รุนแรงแล้วก็รวดเร็วแล้วอีกอย่างนึงที่ห้องพักเนี่ยก็ไม่มีการล่องรอยของการรื้อค้นอะไรเลยที่สำคัญอาหารที่สั่งมากินเนี่ยอยู่บนโต๊ะน่ะมันยังอยู่ครบยังไม่มีการแตะมีแต่สภาพถ้วยชากับถ้วยกาแฟเท่านั้นที่มันดูว่ามีการกินไปแล้วการรื้อค้นทรัพย์สินล่องรอยการต่อสู้มันก็ไม่มีดูอย่างในภาพเนี่ยอาหารยังตั้งอยู่ครบเหมือนสั่งมาแล้วจะกินแต่ยังไม่ทันได้กินอาหารก็อย่างที่บอกเนี่ยร่องรอยที่เห็นเนี่ยที่ชัดเจนก็คือแก้วชากาแฟมีการกินเข้าไปแล้วแล้วมันยังมีไอ้กระป๋องสแตนเลสเนี่ยอยู่2ใบโรงแรมก็บอกว่าไม่ใช่ของโรงแรมในตอนแรกแต่ตอนหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือใช่แต่ว่าโรงแรมเนี่ยพนักงานที่ให้สัมภาษณ์มันลืมแล้วก็ไอ้ในห้องน้ำเนี่ยก็เจออุปกรณ์เพิ่มเติมมันก็ดูเป็นว่าเป็นชาไทยที่ซื้อมาเองก็เป็นชาอู่หลงแล้วก็มีน้ำเกลือแร่น้ำผึ้งวางอยู่ในนั้นสุดท้ายแล้วตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็เอาทุกอย่างกระเป๋าแก้วน้ำอะไรพวกเนี้ยเอาไปพิสูจน์กันแล้วหลังจากนั้นน่ะข้อมูลของตำรวจเนี่ยก็เริ่มจะสืบสวนไปว่า6คนที่มาเนี่ยเป็นใครมั่งเช็คอินตั้งแต่เมื่อไหร่มาพักตั้งแต่เมื่อไหร่ไล่ดูกล้องวงจรปิดทุกจุดเอ้าก็มีรายงานข่าวออกมาเป็นระยะก็บอกว่าตอนจองห้องพักเนี่ยจองมา7คนแล้วก็5ห้องนอนแต่ตอนเจอศพเนี่ยเจอแค่6ศพเอ้าแล้วมันหายไปไหนคนนึงวะซึ่งตอนเช็คอินเนี่ยมันเช็คอินกันคนละเวลาด้วยท้ายเนี่ยสงสัยไอ้คนที่7ที่จองเอาไว้เนี่ยมันไม่มาเป็นคนที่จัดการพวกนี้หรือเปล่าแล้วหนีแอบออกไปพอมีข่าวเนี่ยนายกก็ไปเทคแอคชั่นนะก็บอกว่าดูจากขั้นตอนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นฆาตกรรมกันเองหรือว่ามีใครมาฆาตกรรมแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคนไทยส่วนคุณอนุทินน่ะบอกความรู้ชัดเจนกว่านายกอีกคุณอนุทินบอกว่า6คนเนี่ยเขาจัดการกันเองรู้ด้วยนะส่วนนายกก็บอกว่าเนี่ยพอรู้เรื่องราวขั้นต้นว่าไม่ใช่คนไทยทำเป็นการที่ว่าอาจจะเกี่ยวกับพวกเวียดนามเนี่ยเขาขัดใจผิดใจกันอะไรกันเองหรือเปล่าก็เลยโทรไปหานายกเวียดนามบอกว่าเรื่องราวนี้ไม่เกี่ยวกับคนไทยนะเป็นคนเวียดนามมาทำกันเองนายกก็เข้าใจนายกเวียดนามเขาจะก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในระยะยาวนะเพราะว่ามันไม่ใช่ฝีมือคนไทยซึ่งตรงนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคนเวียดนามเพราะคนเวียดนามเข้าใจแล้วแต่คนทั่วโลกเนี่ยเขาก็อาจจะสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยตำรวจนี่ก็เลยต้องเร่งคลี่คลายคดีนี้ไว้เพื่อจะแก้ไขปัญหาแต่มีอยู่จุดนึงที่ตำรวจเนี่ยบอกแล้วยังสงสัยอยู่ก็คือถ้าการที่กินไซยาไนด์เข้าไปนะถ้ามันเป็นไซยาไนด์นะปกตินิสัยของคนเราเวลากินน้ำชากาแฟเนี่ย6คนมันไม่ใช่มาถึงปุ๊บนั่งปุ๊บยกซด6คนพร้อมกัน6คนเนี่ยมันอาจจะคนนึงกินมากอีกคนนึงกินน้อยอีกคนนึงยังไม่กินมันจะต้องมีการล้มฟุบเนี่ยทีละคน2คนในที่เหลือเนี่ยคงจะวิ่งหนีใช่มั้ยแต่อันนี้6คนมันซัดกันหมดทุกคนเลยมันแปลกๆเหมือนกันนะบทสรุปที่ตำรวจบอกว่าเค้าเนี่ยกินชากันหมดแล้วก็ถูกไซยาไนด์กันหมดทุกคนพอรู้แล้วว่าไอ้คนที่7เนี่ยเป็นน้องสาวของคนที่เสียชีวิตที่อยู่ใน6คนนั้นซึ่งบอกว่าน้องสาวเนี่ยบินกลับไปแล้วตั้งแต่วันที่10ขั้นต้นก็คิดว่าไอ้น้องสาวนี่คงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วล่ะเพราะมันกลับไปแล้วแถลงข่าวของตำรวจเนี่ยก็ไอ้คนที่ทั้งวางยาเนี่ยมันก็จะคือ1ใน6คนนั่นแหละเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยไม่มีคนออกมามีแต่คนเข้าไปแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ครั้งแรกเลยเนี่ยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไอ้คนที่ชื่อเชอรีนเนี่ยเบอร์5เนี่ยตามที่อยู่บนหัวบัตรหมายเลขเบอร์5นี่นะเขาอ่ะเป็นคนสั่งอาหารแล้วเข้าอยู่ก่อนไอ้ที่เหลือเนี่ยเบอร์1 2 3 4แล้วก็6เนี่ยจะเข้ามาทีหลังคนที่น่าสงสัยก็คือคนที่เป็นเบอร์5
พราะว่าเขาเป็นคนจัดการอะไรทุกอย่างหญิงเบอร์5ที่ชื่อเชอรีนเนี่ยเขาพักอยู่ห้อง502แล้วเขาก็เชิญคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยอยู่ในห้องเขาด้วยกันตอนมาทีหลังเนี่ยเขาสั่งอาหารมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วไอ้คนที่เบอร์1กับเบอร์6เนี่ยเขาจะเป็นสามีภรรยากันเขาเป็นคนที่มีเงินทุนเขาเป็นทำธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่เวียดนามแล้วเบอร์5กับเบอร์4เนี่ยเป็นผัวเมียกันเขาอ่ะชวนเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยมาลงทุนแล้วก็ได้เงินมาแล้ว10ล้านทีนี้ไอ้เบอร์1กับเบอร์6เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยก่อสร้างเสร็จหรือยังวะเอาเงินไป10ล้านเนี่ยทำยังไงก็เลยมาตามกันอยู่เนี่ยทีแรกเนี่ยว่าจะไปดูสถานที่พอดีมันติดขัดเรื่องวีซ่าก็เลยมาพักในเมืองไทยก่อนมาพักในเมืองไทยมันก็เลยเกิดเรื่องราวตรงนี้เข้าทีแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าตอนที่พนักงานเอาอาหารไปส่งเนี่ยก็เจอเจ้าของห้องเนี่ย502เนี่ยแค่คนเดียวก็ที่ชื่อเชอรีนเบอร์5นั่นแหละซึ่งเชอรีนชองเนี่ยก็รับอาหารไปแล้วก็จัดการจัดแจงตั้งนู่นวางนี่กันทุกอย่างเลยอยู่คนเดียวซึ่งจุดสำคัญคือพนักงานเนี่ยเขาก็อยากจะบริการเดี๋ยวชงชาให้เอาไหมไอ้เชอรีนชองเนี่ยมันก็บอกว่าไม่เดี๋ยวจัดการเองแล้วคนอื่นๆเนี่ยผู้เสียชีวิตคนอื่นๆเนี่ยก็ทยอยเข้ามาในห้องนี้เอากระเป๋าลากกระเป๋ามาแล้วก็มาวางแล้วก็นั่งพูดคุยกันสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครได้ออกไปจากห้องนั้นอีกตำรวจออกมาแถลงข่าวบอกว่าผู้หญิงเบอร์5เชอรีนชองติดต่อให้กับเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยที่เขาทำธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่เวียดนามจะไปลงทุนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอาเงินมา10ล้านไอ้โดยไอ้ไดน่าก็คือไอ้เบอร์2นั่นแหละก็เอาเงินมาเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียมตัวเนี่ยไปดูงานก่อสร้างที่ญี่ปุ่นเพราะว่าทวงถามมันตั้งหลายครั้งแล้วการอัปเดตมันยังไม่เห็นแล้วก็เผอิญจะไม่ได้ไปแล้วก็มาตุยกันตรงนี้ซะก่อนวันนี้ตอนเย็นก็มีข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจเนี่ยไปจับเจ้าไกด์ได้ไกด์เนี่ยเป็นไกด์ของชาวเวียดนามทั้ง6คนนี้ชื่อเจ้าฟานง็อกหูเป็นชาวเวียดนามอายุ35ปีตกลงแล้วเนี่ยหมายเลข2อ่ะไอ้เจ้าที่เราคิดว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเป็นแค่นายหน้าตกลงแล้วเขารู้เรื่องหมดเลยนะเขาเป็นคนให้ไอ้ไกด์เนี่ยไปซื้อยามาให้ชื่อยางูหมายเลข7เฮ้ยแม่งต้องรุนแรงแน่เลยเพราะยาเนี่ยแม่งราคา 11,000 บาทแล้วไอ้ฟ้าเนี่ยมันก็ส่งยาต่อให้ไอ้ไทเกอร์เอ้าไทเกอร์เป็นใครต้องไปตามหาอีกไอ้ไทเกอร์เนี่ยก็ประสานกับหมายเลข2เอายามาให้กับไอ้หมายเลข2ไอ้ฟ้าเนี่ยบอกว่าส่งยาให้กับไทเกอร์แล้วไทเกอร์เนี่ยก็มาส่งยาให้กับหมายเลข2เนี่ยที่โรงแรมต้องไปตามกล้องวงจรปิดไอ้ไทเกอร์ใครวะเอ้ามันเริ่มยุ่งไปอีกแล้วสามีของไอ้หมายเลข2เนี่ยที่เป็นนายหน้าเนี่ยดันเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วไอ้สามีของไอ้เบอร์2เนี่ยสั่งไกด์ไอ้ฟานเนี่ยหอบเงินไปให้น้องของเบอร์2ที่บอกว่ากลับประเทศไปไม่เกี่ยวอะไรน่ะสรุปแล้วเกี่ยวด้วยนะเว้ยเอาเงินไป 90,000 จำได้ไหมน้องสาวของไอ้เบอร์2เนี่ยที่เป็นคนที่ว่าเป็นคนที่7ที่ว่าจะเช็คอินแล้วจะมาแต่ว่าไม่ได้มากลับไปก่อนวันที่10นั่นแหละแล้ววันที่ไอ้นายฟานเนี่ยเอาเงินไปให้กับไอ้น้องของเบอร์2ที่มีสามีเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ว่าจะไปสร้างโรงพยาบาลแล้วไปเจอไอ้น้องของเบอร์2มันอยู่กับไอ้เบอร์4ซึ่งเป็นสามีของเบอร์5โอ๊ยวนวนสรุปแล้วเนี่ยมันจะวนอยู่กับ254รู้เห็นเป็นใจกันแล้วก็สามีญี่ปุ่นคนนั้นด้วยรวมกับน้องสาวของไอ้เบอร์2ที่ว่าแอบบินกลับไปก่อนวันที่10พรุ่งนี้ทีมเดียวกันเริ่มโอลวนแล้วใครก่อเหตุกันแน่วะตามตัวละครเพิ่มเนี่ยก็คือเจ้าไทเกอร์สารที่เขาตรวจพบเนี่ยทั้งในร่างกายทั้ง6คนเนี่ยมีไซยาไนด์แล้วก็ที่อยู่ในแก้วชาเนี่ยก็มีไซยาไนด์แต่ที่ข้อสงสัยที่ตั้งข้อสังเกตก็คือไซยาไนด์เนี่ยเวลาดื่มไปปุ๊บมันจะตุยปั๊บใช่มั้ยคราวนี้คนเราเนี่ยเวลานั่งโต๊ะอาหารร่วมกันเนี่ยมันจะไม่ได้ดื่มอะไรพร้อมกันเป็นไปไม่ได้มันจะคนนู้นอยากจะกินฉันจิ๊บอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนทุกคนนู้นจิ๊บอีนี่ก็คุยไปคนนึงจิ๊บมันจะไม่มีทางเท่ากันตรงนี้ก็เลยสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตำรวจเนี่ยสรุปออกไปเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่ตื่นตกใจแต่ความจริงอ่ะมันจะต้องละเอียดกว่านี้อีกหน่อยนึงสรุปแล้วเนี่ยต้องตามหาไอ้ไทเกอร์อีกทีนึงเพื่อจะแก้ไขปัญหาทีแรกก็นึกว่าเรื่องราวนี้จะปิดคดีไปตั้งแต่ตอนแรกแล้ววันนี้แล้วกับเพื่อนๆฟังเรื่องราวตรงนี้แล้วเนี่ยมีข้อคิดเห็นยังไงเออสื่อของเรานี่นะสุดยอดตอนที่แรกบอกว่ายิงตอนสุดท้ายเหมือนกันหมดทุกฉบับแสดงว่าก๊อปกันมาเอ้าแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับกดไลค์กดถูกใจกด Subscribe ด้วยนะครับถ้ากดแชร์ได้ด้วยก็ดีเพราะว่าจะทำให้ข่าวสารของเราในช่องเราเป็นกำลังใจให้แก่กันนะครับคลิปนี้จบลงขอขอบคุณและสวัสดีครับ